กิจกรรมบุญพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่น 13/60 จำนวน120รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวัดใหม่ศิริกัลยาณวาสโดยมีพ่อแม่พี่น้องนำบุตรหลานเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพิธีการในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการแห่นาคสามเณรที่อยู่ในชุดสีขาวแห่รอบโบสถ์3รอบโดยแตรวงพื้นบ้านบรรเลงเพลงต่างๆสร้างสีสันให้กับงานสนุกสนานยิ่งขึ้นอีกทั้งได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นบรรยากาศดีมีนาคสามเณรน้อยก็ขึ้นขี่คอผู้ปกครองบ้างก็เดินเป็นนาคกระดานโดยมีพระภิกษุสงฆ์อำนวยความสะดวกพร้อมจัดระเบียบให้เรียบร้อยยิ่งขึ้นบรรยากาศในการบวชสามเณรในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเด็กๆลูกหลานๆเป็นอย่างดีมีระเบียบวินัยเชื่อฟังพระอาจารย์อาจมีบ้างสำหรับเด็กๆบางคนที่อาจจะแตกแถวตามประสาเด็กๆแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะบวชและตั้งใจในพิธีบวชในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกันในทุกๆอย่างมีซัมเมอร์ให้ด้วยนะไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นั่งเอียนเพลนนอนนะมีซัมเมอร์ให้ทุกอย่างทุกวิชาเพราะฉะนั้นก็จะให้ท่านมหาคือเพื่อนร่วมงานได้บอกวัตถุประสงค์อีกว่าการจัดงานครั้งนี้มีอะไรบ้างในการจัดงานครั้งนี้ก็ด้วยอยากให้เด็กเข้าใจคำสั่งสอนและเข้าใจวิถีพุทธจริงๆเพราะว่าปกติอยู่บ้านการแก้ปัญหาของเด็กก็คือผู้ปกครองไปที่โรงเรียนก็คือคุณครูเด็กจะพอมาอบรมตรงนี้เราจะได้เด็กได้อยู่กับเราจำนวน25วันคือ24ชั่วโมงเราก็จะได้คุกคีกับเด็กเด็กก็จะได้รู้จักเราจะได้ติดตามเด็กว่าเด็กรู้จักการแก้ปัญหายังไงสอนให้เด็กรู้จักมีทักษะในชีวิตให้รู้จักความอดทนอดกั้นให้รู้จักศีลธรรมจริยธรรมที่เราอบรมอันที่เราเน้นก็คือความกตัญญูถ้าทุกคนมีความกตัญญูไม่ว่าจะต่อพ่อต่อแม่หรือต่อผู้มีพระคุณแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและสังคมคือความกตัญญูนั่นเองนั่งสมาธิเหมือนเดิมครับเจริญและลำดับต่อไปกับเชิญท่านประธานในพิธีได้ถวายถามความวันนี้พ่อหลวงร่วมหลับแล้วพระองค์แก้วเทวดาที่อาศัยช่วยรับเสด็จพระองค์สู่สวรรค์ค่ะบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครับก็ผมก็จะบอกว่าการทำความดีนั้นจะสามารถทำให้พ่อแม่ครอบครัวเพื่อนๆได้รับบุญด้วยกัน Hi my name is William Brandon Hutton my nickname is Brandon I'm from Thailand but I can't speak EnglishBecause I want to do like another thing, do like this. But I want to do this for my king, my mom, and my dad. When you come to the temple, don't forget to do like us. Okay.
ก็มีความภูมิใจที่เด็กสามารถโครงการนี้ได้ชักชวนเด็กให้มาเข้าสู่ธรรมะได้เป็นการทำงานกับพระอาจารย์คำนวณกันตัดสิโลก็คือธรรมะเชิงลุกนะเพราะว่าเราต้องฝึกให้เด็กเข้าวัดตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆ เพราะโตขึ้นเด็กอาจจะไปห้างไปอะไรคือก็ดีใจที่เด็กรู้จักเข้าวัดเพราะการเข้าวัดนี้มันเป็นการปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมบ่งบอกถึงจิตใจที่ดีงามต่อไปที่จะไปเป็นอนาคตของประเทศชาติโครงการบรรพชาสามเณรปีนี้เป็นปีที่13รุ่นที่13แล้วในแต่ละรุ่นแต่ละครั้งวัตถุประสงค์ก็อยากจะให้เด็กเยาวชนเข้าใกล้ใจเข้าถึงพระสามองค์อย่างที่บอกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หากว่าเด็กเข้าใจเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วจะเด็กจะมีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจดีนะทุกอย่างดีหมดนะถ้าใจดีอ่ะเด็กใจดีกับผู้ใหญ่ใจดีไม่เหมือนกันนะผู้ใหญ่ใจดีเด็กใจดีก็ดีตลอดนะเพราะยังบริสุทธิ์อยู่ผู้ใหญ่ดีอาจจะดีแป๊บเดียวอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนก็ถือโอกาสนี่แหละโอกาสที่ปิดเทอมเด็กๆจะได้เข้าวัดไม่ใช่เฉพาะเด็กนะผู้ปกครองก็มาเนี่ยวันนี้112นี่รวมทั้งผู้ปกครองอาจจะเป็นถึง300นะเห็นไหมอันนี้คือที่เห็นนะสำหรับโครงการที่จะจัดอีกทุกๆปีแต่ละปีก็จะมีประธานใหญ่เจ้าภาพอุปถัมภ์หลักๆก็คืออาจารย์ดร.เวลาลักษณ์สกุลภักดีคุณสมบัติแสงชาติและคุณดนภาศิริธาธรอันนี้คือกำลังสำคัญใหญ่ถ้าไม่มีอันนี้แล้วก็โครงการก็ไปไม่ได้ก็ขอเจริญพรกิจกรรมก็มีวันที่23เมษายนเราก็จะได้พาเด็กๆพาสามเณรภาคร้อนไปรู้จักการทุดงจะได้รู้ว่าทุดงคืออะไรนะทุดงก็คือการไปฝึกได้อะไรก็คือได้ความอดทนนะเด็กจะเคยเดินใส่รองเท้าจะได้ไปเดินเท้าเปล่าจะรู้จักวิถีพุทธวิถีธรรมและวิถีเป็นการเป็นอยู่ของพระเด็กๆจะได้เข้าใจเข้าถึงว่าการบวชเป็นพระเป็นเนรนั้นมีความเพียรอย่างไรจะได้เข้าใจพระพุทธเจ้าว่าลำบากแค่ไหนกว่าจะมีธรรมะคือสัจธรรมความจริงมาให้เราชาวพุทธได้ศึกษาเล่าเรียนก็จะได้เกิดความสุขได้บุญได้กุศลแก่ตัวเด็กเองและก็ผู้ปกครองด้วยได้เวลาผัดเปลี่ยนผ้าเหลืองโดยมีพระและผู้ปกครองชายก็ร่วมผัดเปลี่ยนจากชุดนาคสีขาวมาเป็นห่มเหลืองที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นเสร็จสรรพสมบูรณ์ก็ร่วมถวายเพลเป็นอันเสร็จพิธีอยากให้ลูกทั่วไทยได้อยู่ดีกินดีทำทุกวิธีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่13/60ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13ดำเนินการโครงการโดยพระอาจารย์คำนวณกันตะสีโลและพระมหาธีรวัฒโนวัดใหม่เสนาวังหินลาดพร้าวกรุงเทพพระอาจารย์คำนวณกันตะสีโลได้มีการจัดพิธีบรรพชาสามเณรขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการดึงให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งยาเสพติดเกมอบายมุขเข้าร้านเกมต่างๆทำให้หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนหากเยาวชนได้เรียนรู้พุทธศาสนาโดยผ่านการบวชการอบรมการฝึกจิตใจสำหรับเยาวชนที่เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมมาบวชเป็นสามเณรจึงเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเพราะเราจะได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัยเป็นผู้มีศีลทำให้พ่อแม่ชื่นใจได้บุญใหญ่ในปีใหม่ไทยกับสามเณรน้อยจะได้บวชทดแทนพระคุณตั้งแต่เยาว์วัยในช่วงปิดเทอมนี้อีกด้วยจึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนควรที่ผู้ใหญ่จะร่วมกันสนับสนุนคนละไม้ละมือเพื่อให้ลูกหลานได้มีจิตใจที่อ่อนโยนมีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตต่อไปยิ่งขึ้นสาธุไหมจะให้พ่อแม่สาธุให้ประกาศตัวให้ออกมาขอบคุณครับผม
นั่งลงเห็นไหมเรื่องมีวินัยครับหนึ่งเดียวองค์นี้คือพ่อของไทย